EP 5กับเที่ยวลุยทุ่งดีเจนางฟ้าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาบ้านหนุ่มโสดหล่อดีกีก็มีและนี่ก็คือฮาเลมบ้านของหนุ่มคนนี้แขกรับเชิญของเราเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาแน่นอนวันนี้กับอิดสรพงษ์ไปกันเลยค่ะจะเปให้ยับเดี๋ยวให้เขาร้องเองดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะกับแขกรับเชิญ EP 5ของเที่ยวลุยทุ่งกับน้องอิดสรพงษ์ตามไปดูทุกซอกทุกมุมกันดีกว่าว่าอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างมุมปดมุมไหนเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะร้องเพลงไหนดีจะเปให้ยับเต้นไม่ทันเลยเต้นไม่ทันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะแขกรับเชิญของเราแนะนำตัวหน่อยสิคะสวัสดีครับผมอิสรพงษ์แกมมี่โกครับวันนี้ขออนุญาตให้เที่ยวลุยทุ่งได้มาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมกันหน่อยได้ครับผมได้ครับผมช่วยทำความสะอาดด้วยได้ค่ะได้เลยแสดงว่าไม่ค่อยมีคนทำใช่อยู่คนเดียวอยู่อ่ะนี่เริ่มต้นเลยห้องรับแขกครับถามจริงเคยได้นั่งดูทีวีบ้างไหมจริงๆช่วงนี้นั่งบ่อยขึ้นครับเพราะว่าชอบดูซีรีส์ก็ซีรีส์เกาหลีจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบชอบดูอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เวลากินข้าวครับมันเหมือนติดอ่ะมันต้องดูอะไรครับมันต้องหาอะไรดูครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้ใช่ครับถ้าในบ้านหลังนี้ตรงไหนใช้มากที่สุดตรงนี้ครับเพราะว่าจะมานั่งกินข้าวตรงนี้โต๊ะกินข้าวมีแต่ไม่นั่งแต่มานั่งตรงนี้แล้วเคยนอนตรงนี้ถึงเช้าไปเลยเคยครับเคยมันดูก้นดูหน้านอนหรือเคยครับเคยเธอชอบข้องเข็งแหละแล้วก็แบ่งเป็นชัดเจนเลยอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนห้องครัวครับผมแล้วแอบดูมาแล้วคุณผู้ชมแบบครัวไทยด้วยเนาะแบบว่าสามารถทำครัวไทยได้ใช่สามารถทำได้ครับคบกันไว้อย่างดีเลยใช่ครับทำกับข้าวเป็นไหมเป็นครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาใหม่ครับทำอร่อยไหมใครเชิญก็ทำเป็นแต่ไม่อร่อยอร่อยปะก็กินได้ครับกินได้เมนูที่คิดว่าแบบส่งเข้าประกวดโอลิมปิกได้เลยคือไข่เจียวโหดเด็ดมากไข่เจียวไม่ได้หรอนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีมุมกินข้าวครับอันนั้นตากผ้าหรือวิ่งเฮ้ยวิ่งครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งมีฮะวันเกือบชั่วโมงประมาณถ้าแบบเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ45นาทีครับโอเคเพราะเราเป็นนักร้องแล้วไม่ได้มันต้องแบบฝึกปอดใช่ใช่ครับแล้วแบบมีออกไปคุณก็ออกไปฟิตเนสด้วยเหมือนกันมีครับแต่ช่วงนี้ก็งดไปก่อนครับเพราะว่าโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ครับเพราะว่าเราก็รับงานไปเยอะนะถ้าเกิดติดขึ้นมามันจะรวนไปหมดครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเดินดูรอบๆข้างบนในบ้านได้ใช่ไหมคะได้ครับผมได้ซ่อนอยู่ไหมคะถ้าหาเจอเดี๋ยวก็เจอครับเห็นไปกันเลยไปครับไปครับเจ้าของบ้านนำทางไปไปครับผมเอาละค่ะเบรกดีนะคะเรามาจริงๆเราอยู่วงการต้องถามก่อนกี่ปีแล้วปีที่ครับก็มาอยู่กันไม่โกประมาณ 5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปีครับรู้แต่มีความรู้สึกเราเหมือนนานกว่านั้นเลยนะเดี๋ยวย้อนหน่อยย้อนนิดนึงให้คุณผู้ชมจริงๆทุกคนรู้สตอรี่อีกอยู่แล้วแต่ว่าเราแบบขอคร่าวๆเพราะว่าคุณเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีแต่ไม่เคยเจอเนาะเพราะจริงๆที่เป็นคนนครปฐมอ่ะเราจะใกล้ๆกันนะใช่ใช่ใช่บ้านมากๆใกล้กันก็คือถ้ากลับบ้านก็พูดเหนื่อยนะครับถูกต้องใช่ป่ะใช่พูดได้ป่ะพูดแบบเราลองมาอยู่บ้านเดียวกันที่กาญจนบุรีดูป่ะพี่เป็นคนนครปฐมแต่กาญจนบุรีจะเหนื่อยกว่าแต่ต้องใช้เวลาอยู่บ้านสักอาทิตย์นึงอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแบบพื้นอยู่กับคนที่คนพื้นที่ไม่อีกไปถ้าเจอใครพูดใส่มาอีกเหนื่อยกันได้เลยเราวิ่งเลยใช่ยังเจอกับเปาไงครับอีกก็จะแบบเยื้องพูดเหนื่อยดีว่าแบบคิดว่าเอ้าภาษาบ้านละกันอะไรเงี้ยนิดเดียวก็จะได้เลยใช่มันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงชีวิตตอนอยู่เมืองกาญเป็นเด็กทั่วๆไปวัยรุ่นตอนนั้นเริ่มชอบร้องเพลงหรือแบบเอ้ยเรารู้ตัวว่ามีความสามารถมันตอนไหนอ่ะคือจริงๆอีกร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับครอบครัวเป็นครอบครัวดนตรีก็ที่บ้านมีวงดนตรีด้วยก็จะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พ่อก็จะส่งเข้าประกวดตั้งแต่7ขวบครับค่ะอันนี้คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อีกพูดไม่ค่อยเหนื่อยตอนนั้นน่ะตอนที่คุณเริ่มประกวดเด็กๆเป็นวัยที่คุณใช้เพลงใครประกวดบ่อยๆช่วงนั้นเป็นเจนใครเพลงแรกเลยตอน7ขวบเนี่ยร้องเพลงของพี่เอชยามิชัยกระทงหลงทางครับช่วงนั้นกำลังดังเลยคือชอบมากตอนนั้นแบบพกแบบตลับเพลงไปเรียนด้วยครับของพี่เอชยาชอบเพลงนี้มากแล้วก็พอประกวด7ขวบครั้งแรกก็คือเอาเพลงนี้ไปประกวดเลยคลาสสิกใช
ใช่ๆครับแต่ยุคหลังๆอ่ะการประกวดก็เริ่มเปลี่ยนไปครับต้องมี2อย่างใช่ต้องร้องเพลงช้า1เพลงเพลงเร็ว1เพลงก็ช่วงโตก็จะเป็นอีกเพลงนึงก็จะเป็นร้องเดือนหารักแล้วก็ถ้าเป็นเพลงเร็วก็จะเป็นหนุ่มนารอมนาก็คือ2เพลงเนี่ยคือร้องเดือนเนี่ยจะกันไว้เลยค่ะกันไว้รอบชิงเลยครับโอ้เพลงเนี้ยรอบอื่นก็เพลงอะไรก็ได้เอาไปก่อนอะไรแบบแต่เพลงที่แบบเอาออกมาก่อนไม่ได้เลยคือร้องเดือนหารักโอ้ก็คือเพลงที่คาดหรอใช่ๆครับอ่ะเดินสายประกวดประกวดกี่ปีอ่ะตั้งแต่7ขวบมาล่าสุดจนเริ่มประกวดเนี่ยสึกวันดนตรีครับที่ทำให้ทุกคนแบบรู้จักเริ่มรู้จักคุณเลยใช่ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับคือสุวรรณวงศ์เพลงครับรายการสึกวันดนตรีมันเป็นรายการที่ตอนนั้นเป็นกระแสมากด้วยนะเราก็สร้างดาวแบบโดดเด่นบนวิทยุหน้าปัดทีวีลูกๆแต่ในหมดได้เป็นศิลปินหลายคนเลยใช่อ่ะแล้วยังไงวันที่ตัดสินใจไปแอบถามก่อนถ้าสึกเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นมีคิดไหมว่าจะต่อไหมไม่ได้คิดอะไรต่อเลยครับน่าจะหยุดแต่พอลองเข้าไปออดิชั่นดูก็ผ่านเข้ามาตึกแกรมมี่เข้าไปห้องนู้นห้องนี้ผ่านหลายๆห้องแล้วก็ประกาศผลมาผ่านทีนี้ก็ต้องมารอว่าเขาจะเรียกไปเมื่อไหร่การที่เขาเรียกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ร้องทันทีนะครับเราก็ต้องรอจังหวะว่าเราจะได้ขึ้นเมื่อไหร่ด้วยเอาจริงๆนะรายการเนี้ยบางทีคือมันมีหลายเค้าเรียกหลายซีซั่นแล้วก็มีหลายรูปแบบใช่ครับของคุณมันอยู่ในเจนรูปแบบสึกวันดนเพลงแบบไหนของอิฐถ้าครบ18สมัยจะได้ 500,000 ครับอ๋อโอเคเป็นรุ่น18สมัยใช่ครับซึ่งคุณอิฐได้14สมัยอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่อุ๊ยแต่14เดี๋ยวนะแต่ละสมัยที่ผ่านมาอ่ะแน่นอนสมมติเอาแค่4ชั้นแรกใจก็ชื้นไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ว่าการที่ยิ่งได้หลายสมัยเท่าไหร่กดดันมากขึ้นถูกไหมใช่ใช่ครับเพราะคุณจะเริ่มเป้าหมายคุณจะไกลออกไปแล้วใช่เหมือนเราแบบจะได้14แล้วฉันก็อยากได้18ป่ะใช่ดีป่ะความคิดแบบจะไปต่อได้ไหมว่าทีมงานจะให้เราไหมว่าอะไรเงี้ยแบบเอาคนที่แบบไม่ต้องเก่งมากมาให้เราหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอยู่แต่ว่ามันยิ่งระดับสูงขึ้นความยากมันก็ต้องยากขึ้นแต่ว่าพอประกวดจบเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้เขาไปลองเทสเสียงเทสหน้ากล้องอะไรเงี้ยครับพอรับสายจำฟิลได้ป่ะเป็นพี่มือสั่นเลยอ่ะจริงครับมันตื่นเต้นครับแบบความฝันแบบตั้งแต่ที่เราฝันไว้ตอนเด็กๆครับว่าอยากจะเป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์ครับเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าบางคนชนะก็ใช่ว่าจะได้เป็นเอาจริงๆนะใช่จริงๆแล้วยังไงวันที่เขาไปคุณเข้าไปเทสเขาเทสยังไงบ้างก็มีให้ไปร้องเพลงให้ฟังครับแล้วก็ไปเทสดูว่าเป็นพวกแสดงสีหน้าอารมณ์เต้นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นผลลัพธ์ตอบกลับมาก็โทรมาว่าจะให้เข้ามาเซ็นสัญญาฉันชอบเวลาสัมภาษณ์แล้วฉันบอกว่าอินเพราะว่าชีวิตพี่คิดว่าคงไม่ได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกลด์แน่นอนพี่อยากเป็นนะจริงเหรอใช่เวลาพี่ได้ยินอย่างพี่จะรู้สึกแบบฟูอ่ะใจฟูอ่ะอันนี้ว่าจริงคือความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนที่พี่บอกว่าบางคนเดินทางเป็นแชมป์ก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆมันมีตัวอย่างในหลายๆรายการนะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยใช่ๆสุดท้ายพี่เชื่อว่าเขาต้องเห็นความดีของในตัวคุณเริ่มมีผลงานเพลงแรกหลังจากการเซ็นสัญญาทิ้งช่วงนานไหมคะเพลงแรกของคุณคือที่ว่างในใจคือโอ้ตอนนั้นแบบว่าคุณก็เปิดตัวเอางี้ดีกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาเริ่มแบบมีซิงเกิลเพลงเร็วๆออกแนวเต้นๆคุณก็เป็นสายแบบน้องร้องเพลงแบบอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นครับแล้วตอนที่ที่ว่างในใจเธอปุ๊บเนี่ยแฟนคลับจากเวทีประกวดคุณก็ตามมาสนับสนุนคุณใช่ครับแล้วพี่ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกครั้งอย่างที่เราบอกว่าเวลาเราเชิญน้องอิฐไปบนเวทีลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเราจะเห็นความอลังการการจองพื้นที่ในการตั้งป้ายเพราะว่าใช้เยอะมากใช่ป่ะการเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วเห็นป้ายไฟของตัวเองขนาดนี้ดีใจใจฟูแค่ไหนดีใจครับมันรู้สึกอบอุ่นครับเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเหมือนเราไปไหนเขาก็ตามไปซัพพอร์ตให้กำลังใจจนมาปีนี้เป็นปีที่แบบปล่อยเพลงรัวๆนอกเหนือจากการได้เห็นในมุมของความเป็นอินในรูปแบบของศิลปินครับคุณก็เล่นละครได้ครับก็ก่อนหน้านี้ก็หลายปีอยู่เหมือนกันครับสภาพบุตรมงกุฎเพชรเรื่องงานยังไงอย่างเขาติดต่อยังไงเขาเห็นคาแรคเตอร์อะไรผมไม่รู้เหมือนกันเขาก็เรียกให้ไปแคสค่ะก็ตอนแรกกลัวมากครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆไม่ชอบการแสดงครับ
กลัวครับกลัวแบบจะแสดงได้ไม่ดีอะไรครับแต่โอกาสมาถึงแล้วครับก็ลองไปทำดูก่อนก็ไปต่อบทลองแคสกับคนนั้นคนนี้อะไรครับเขาบอกไงตอนเขาติดต่อเขาบอกว่าไงเขาให้คุณไปแคสบทอะไรก็จริงๆไม่ได้บอกเลยว่าจะให้เป็นแคสตัวอะไรใช่ก็ไปถึงก็ให้บทมาเลยแล้วลองอันนี้ดูหน้างานเลยหรอใช่ใช่ครับก็มีไปต่อกันแป๊บนึงก็เข้าไปแสดงให้เขาดูครับจริงๆเราไม่อยากเป็นนักแสดงใช่ไหมแต่ในใจก็แบบได้เถอะอะไรเงี้ยเราก็อยากเข้าไปลองแสดงดูครับพอได้เนี่ยแบบความรู้สึกบอกไม่ถูกอ่ะจะดีใจก็ดีใจแต่แบบมันก็มีความกังวลอยู่ในตัวโอ้คุณทำได้ดีนะคุณทำได้ดีนะคุณทำได้ดีมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดพอมันแสดงไปเรื่อยๆเราก็ได้ความรู้จักคนนู้นคนนี้แล้วก็เราคุ้นชินกับกองอะไรก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันน่ารักครับค่ะและทั้งหมดมานี้เราก็จะเห็นอีกหนึ่งมุมที่เรารู้กันอยู่แล้วว่านอกเหนือจากการเป็นบทบาทในของศิลปินนักแสดงคุณก็มีงานประจำด้วยซึ่งเป็นข้าราชการใช่ครับข้าราชการเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะเรื่องราวของความขนานกันระหว่างการเป็นศิลปินของน้องอิดแล้วก็เรื่องของการเป็นพนักงานข้าราชการหนุ่มหล่อไฟแรงเดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกห้องนอนได้ไหมคะน้าเดี๋ยวเราไปทัวร์เป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทำความฝันจนเป็นจริงแล้วเชื่อว่าหลายๆคนทุกคนเลยยิ่งถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดเป็นพี่เป็นคนต่างจังหวัดความฝันคือเราก็อยากมีบ้านที่อยู่ในที่ที่เราทำงานหลักๆในกรุงเทพแบบนี้แล้วความฝันของเขาก็เป็นจริงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเที่ยวลุยทุ่งนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกาแฟปรุงสำเร็จตาฮีโร่และกาแฟโกโบริคอฟฟี่ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีโปรโมชั่นจับคู่กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบทั้งโกโบริคอฟฟี่แล้วก็กาแฟปรุงสำเร็จตาฮีโร่จับคู่กันเลยค่ะ1แพ็คโกโบริ1แพ็คฮีโร่ราคาเพียงแค่550บาทโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะใครที่สนใจเพิ่มเพื่อนทางไลน์สั่งซื้อได้ที่ @agrohealthy นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งมุมของบ้านในฝันคุณมีตั้งชื่อบ้านไหมต้องตั้งชื่อบ้านเลยครับบางคนเขาอุ่นไอรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมีว่าไม่มีนี่คือบ้านอิฐนี่คือบ้านดอกยอครับบ้านทำไมบ้านดอกยอนามสกุลครับดอกยอบ้านดอกยอโอเคตัดสินใจตอนบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วคะที่มาน่าจะประมาณ5ปีได้ครับ 4-5 ปีอะไรอ่ะมันตัดสินใจยังไงก็ด้วยครอบครัวอิดเหมือนเป็นครอบครัวราชการด้วยครับพ่อแม่ก็รับราชการแล้วมันจริงๆอิดก็ไม่ได้คิดว่าอิดจะเป็นราชการเหมือนกันก็แต่มันมีโอกาสครับมันพอดีทุกอย่างเลยคือตำแหน่งว่างแล้วกับที่เนี่ยครับเราก็เคยร่วมงานกับเขามาก่อนแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็เคยไปร้องที่วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรก็ทางผู้ใหญ่ก็เหมือนมีพี่ๆมาบอกเราว่ามีตำแหน่งว่างนะแล้วสายที่เราเรียนมาก็ตรงหมดทุกอย่างต้องมีวุฒิแบบเรียนจบด้านขับร้องมา อะไรเงี้ยครับเราก็มีตรงหมดทุกอย่างแล้วเราก็ร้องเพลงที่เขาบังคับมาเราก็ร้องได้เราก็เลยมีโอกาสแล้วเขาเรียกตำแหน่งอะไรคะที่ว่าคีตะศิลปินครับอ๋อเหรอใช่ครับก็คือร้องเพลงอย่างเดียวเลยคุณสามารถสอนร้องเพลงคนอื่นได้เลยด้วยใช่ปะถ้าที่ทำงานใช่ไหมครับที่ทำงานไม่ต้องสอนอะไรเลยครับก็คือมีหน้าที่ร้องเพลงอย่างเดียวพอเวลามีงานหลวงต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าเป็นพิธีที่สำคัญอะไรเงี้ยอุ้ยดีอ่ะเหมือนได้ใช้สิ่งที่เรียนมาด้วยใช่ใช่แล้วตัวเองก็มีทุนเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยก็คือเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วครับก็คือร้องเพลงอย่างเดียวมันคือความสุขอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอะไรนั่นหมายความว่าอะไรคุณก็มั่นคงทั้งความเป็นศิลปินมีงานประจำแล้วคุณตัดสินใจเริ่มที่จะเริ่มอยากจะมีบ้านมันมาตอนไหนจริงๆความคิดแรกก็คือจะซื้อคอนโดที่ใกล้ๆก่อนครับแล้วพอมาคิดตอนหลังก็คือการที่เราเป็นนักร้องเนี่ยเราต้องใช้เสียงเราต้องใช้การซ้อมร้องเพลงเวลาแบบอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าคอนโดเนี่ยไม่น่าจะสะดวกแล้วข้างบ้านอาจจะแบบว่าน่าจะได้ยินละเธอต้องมีตะหลิวตะเหลิงเลยจริงจริงสุดท้ายคุณได้ว่าหลังนี้ภูมิใจไหมมันน้ำพังน้ำแรงเลยเนาะภูมิใจมากภูมิใจมากแต่ที่เราได้มาเนี่ยก็เพราะเนี่ยแหละพวงมาลัยที่เขาให้มาเนี่ยแหละฉันอิจฉาพวงมาลัยเธอมันช่วยจุนเจือชีวิตให้เราแบบ
ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูไม่ว่าจะเป็นเสาเอ่ยระเบียงโซฟา ในบ้านเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ขออนุญาตได้ไหมคะได้ได้ครับเราไปห้องนอนได้ไหมคะได้ครับผมแต่มีข้อแม้นะครับต้องนอนค้างคืนคืนนึงนะก็ได้ค่ะไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยไม่มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวคุณจะคิดว่าจะดีไหมนะเราเป็นผู้หญิง2022อ๋อเราตรงไปตรงมาเราแก่แล้วอีกเราจะมาอ้อยอีกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูนะโซฟาเอ่ยอะไรเราไปนอนที่นอนดูว่านิ่มไหมนิ่มไหมเขาใช้ยาพาราหรือเขาใช้น้ำเข้าไปฉีดน้ำแต่ที่แน่ๆคือมาจากน้ำพักน้ำแรงน้องอิฐแล้วก็นี่แหละส่วนหนึ่งที่คุณพูดเราเชื่อว่า FC อ่ะคือพลังอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหลายๆคนใช่ครับที่ทำให้ความฝันของเขาต่อยอดมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปห้องนอนกันเข้าห้องนอนไปดีกว่าครับไปคุณผู้ชมได้ไหมครับเด้งไหมครับเด้งดีครับไม่ยังไม่ได้กระโดดโวยเจ้าของบ้านด่าถ้าอยากรู้ว่าเด็กคนยืนกระโดดนี่ห้องอ่ะเดินเข้ามาว้าวนะว้าวคือเรารู้สึกแบบนี่เหมือนห้องกินกาแฟหรือเปล่าคือมันมีความวินเทจเบาๆว่าใช่คำนี้ได้ป่ะใช่ๆครับใช่ครับแบบออกลอฟนิดนึงครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนทำงานอย่างพวกเราอะทำงานสายบันเทิงอะไรเงี้ยห้องนอนเนี่ยมันจะต้องเป็นห้องที่แบบรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเราต้องผ่อนคลายพักผ่อนคุณเลือกยังไงตอนแรกแบบในใจมันคิดมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าก็คือตอนนั้นอินกับพวกลอฟก็เลยทำห้องนอนเป็นลอฟไปเลยชอบครับดูแบบง่ายๆสบายๆแต่ก็ดูไม่เบื่ออะไรเงี้ยครับแล้วคุณทำไมถึงแบบนี่คือโต๊ะถ้าเป็นห้องนอนทั่วไปเขาเรียกโต๊ะเขียนหนังสือแต่คุณดูเป็นเคาน์เตอร์เหมือนเคาน์เตอร์บาร์เบาๆปะก็ไม่ครับจริงๆไม่ก็เอาไว้นั่งแบบทำงานครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้นั่งหรอกครับค่ะนอนเออทั้งหมดทั้งมวลนี้ออกมาแบบในแบบฉบับที่ตั้งใจไว้เลยใช่ป่ะใช่ครับก็มีจ้างออกแบบด้วยครับก็ดูว่าเราโอเคไหมพอโอเคก็ทำแล้วอยากจะบอกอะไรแฟนคลับเนี่ยเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากเราถ่ายเสร็จหรือเราจะต้องบอกว่าคุณช่วยบอกแฟนคลับแชร์ให้เราหน่อย อันนี้บอกในๆนะเขาดูอยู่แล้วเขามาบ้านอีกแต่เราต้องการให้แบบทุกคนแบบเห็นมุมมองแล้วก็อยากให้คุณพูดถึงแฟนคลับมีไหมคนที่แบบอยู่ตั้งแต่ก่อนศึกวันโดนเพลงอีกอ่ะจนมามีครับมีก็จากรายการอื่นๆเขาก็ยังติดตามเรามาตลอดครับก็บอกว่าต้องขอบคุณครับที่ยังเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอิฐมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ตลอดไปก็ส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันเราก็ให้กำลังใจเขาในวันที่เขาอาจจะท้อแท้บ้างเขาก็ให้กำลังใจในวันที่เราเหนื่อยแล้วก็หมดกำลังใจครับก็อยากให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปครับค่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะที่อยู่ในกิจกรรมลูกทุ่งเน็ตเวิร์กบ่อยมากคุณอัปเดตผลงานกับแฟนๆเที่ยวลุยทุ่งของเราหน่อยว่าปีนี้เราได้เห็นผลงานอะไรของคุณบ้างแล้วในอนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรมาฝากเราอีกหรือเปล่าครับผมก็ฝากอัลบั้มในปีนี้แล้วกันนะครับก็เป็นดิจิตอลอัลบั้มครับชื่ออัลบั้มว่าเงินเดือนน้อยคอยวาสนาครับก็มีทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะครับที่ปล่อย MV ไปแล้วก็จะมี3เพลงก็คือจะเปให้ยับรักพักผ่อนแล้วก็ตัวเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอครับก็ยังมีอีก2เพลงที่รอปล่อย MV อยู่ก็คือรักทันใจแล้วก็ยอดรักประจำปีครับส่วนซิทคอมยังมีอยู่ไปรับซิทคอมก็ยังมีอยู่ครับใช่ก็ไปเป็นพี่จืดในสุภาพบุรุษสุดซอยโอเคครับก็ติดตามอัปเดตได้ในลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะเราจะมีผลงานแล้วก็เรื่องราวข่าวสารในกอสซิปลูกทุ่งที่เป็นแฟนเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมาฝากสม่ำเสมอวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเที่ยวลุยทุ่ง EP 5นี้ด้วยกับอิดสารพงศ์ขอบคุณครับกิจกรรมแจกเสื้อลูกทุ่งเน็ตเวิร์กพร้อมลายเซ็นสุดพิเศษจากอิดสารพงศ์เพียงคุณกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พร้อมคอมเมนต์ตอบคำถามว่าเพลงที่ดีเจนางฟ้าร้องช่วงเจออิดตอนเปิดรายการคือเพลงอะไรคอมเมนต์กันมาเร็วๆ